พ่งเพ่งที่ประกวดเป็นเพ่งพวกไหนเพ่งของเพ่งแบบพุ่มพวงไหมคะตะกี้มากไม่เด่นไม่ดังจะไม่หลังกลับไป มีเพ่งพอต้องการเสียใจกะบ่คิดว่ามันสิดังว้าวโมเมนต์ขอฉันหนูบ่ต้องการเสียใจบ่ต้องการเสียใจให้อะไรกับน้องมั่งงานหลายบ่ตอนงานงานแบบเฮ็ดบ่ได้พักบ่ได้พ่อนะคะเต็มเดือนมันเขาต้องเริ่มกินใจอีหยังก่อนตับหรือว่าตับเนื้อกันได้โอ้โหฟังแน่โอ้ยกินตับได้ครับได้ครับเป็นตะแสบเนาะเดี๋ยวให้น้องก่อนครับเอาคือได้มาพร้อมกันนี่ตามหัวใจมากเอ้ยนี่นี่มันยังไม่มีใครรู้เลยนะยังจริงเหรอนี่รายการแรกเลยนะคะเฮ้ยไม่มีใครรู้เลยเอ้ยแขกรับเชิญวันนี้เป็นสาวสวยสาวสวยเจ้าของเพลงขึ้นต้นด้วยบ่แมนบ่แมนบ่แมนมาวัดแล้วก็บ่ได้ใจนางผู้หญิงผู้หญิงบ่แมนขอท่านบ่ต้องการเสียใจน้องแบมตัวน่ะน้องแบมไพลินรู้จักวะรู้จักมากินของสดบ่เป็นหยังมักหุ้งก็ต้องกินสดบ่บ่แล้วไปกินมื้อน่ะอันนี้ก็เรียกว่าซิมหูซิมบ่อันนี้ลองดูกัดทั้งในเดี๋ยวแขกสิเห็นมึงนี่แม่นๆมันก็คุ้มตัวเนาะลองดูแกนบ่เข้าโอ้ยเอาลองเบิ่งเอาบ่เอาอย่างบ่คุ้มผู้ใดพากัดข้าต้นมันก็ยางเต็มปากแต่ว่านี่ปากสิเป็นหีไก่สิเปียน้ำลิ่มนี่แม่นเอาไอ้เติมแล้วบ่มื้อนี่ฮะเติมหรือยังยาววันนี้ยังแหมกูเห็นถืออยู่นี่ใส่ใส่ก็ไปใส่บ่มีแต่หัววันอะไรนั่นเนี่ยบ่ได้เติมยายเพื่อคลิปสนุกเนาะกูสาวมาวันนี้สาวๆมาก็เลยใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยสาวมาก็เลยต้องใส่สีชมพูเอาใจสาวนี่ยายก็สีชมพูนี่เห็นมั้ยนี่อย่าลืมนะครับใครอยากได้เสื้อนะครับใหญ่เสื้อของสแต็กแดกตับมีหลายสีมีสีเหลืองสีแดงสีดำสีชมพูนี่ๆสวยๆไปที่ LINE @lp22 นะครับอุดหนุนหน่อยนะครับอุดหนุนให้ทีมงานช่างตัดต่อช่างภาพช่างโอ้หลายคนนะครับเพราะว่าตอนนี้ YouTube ก็ต้องได้ตังค์ยากมากเพราะว่าเขาแบบระเบียบเขาเยอะนะครับใครอยากช่วยสนับสนุนช่องสแตนด์ตับกะฝากเข้าไปที่ LINE @lp22 อุดหนุนนี่เด้อเนาะเดี๋ยวยายขอตัวก่อนนะรายการแล้วรายการแล้วเฮ็ดหยังเดี๋ยวไปดำน้ําแป๊บนึงเฮ็ดหยังรายการแล้วดิโอ้นี่บ่ต้นบ่ยังบ่ผิดบ่ถูกบ่ผิดกฎหมายเห็นบ่นี่แบมไพลินนี่แบมไพลินเจ้าของเพลงบ่ต้องการเสียใจบ่ต้องการเสียใจเท่าไหร่นี่ปาด261ล้าน261ล้านวิวพี่น้องจ้ะปาดเป็นเพลงเปิดตัวน้องเขาเลยเพลงเปิดตัวเลยเด้อเนาะแมนเซ็กซี่พร้อมโอ้ยแมนธรรมดาอุ๊ยโทรมาแล้วครับน้องลาฮอดล่ะบ่ใส่ล่ะเอ้าอุ้ยนั่นอุ้ยคันใดสีเหลืองอ๋อสีเหลืองอ๋อสีเหลืองพูดหน่ะพูดหน่ะนี่แหละเหลืองเหลืองนี่แหละสีเหลืองนี่บอกป้าโอ้ยรถสีห่วงเด้นี่สีม่วงตัวนี้สีม่วงยังไงเดี๋ยวสีเหลืองสีม่วงสีเหลืองสีม่วงม่วงยังไงนี่ม่วงสุกแมนบ่ล่ะแมนบ่ล่ะเรียนเชิญครับต้องแบมไพลินเชิญค่ะมือจุงย่ายเนาะน้องแบมไพลินครับพี่น้องครับเจ้าของเพลงบนต้องการเสียใจ267ล้านวิวเด้ผมไม่เชื่อนะครับจริงอ่ะพี่หนูหลายมันสูงไปมันสูงเลยไอ้เตี้ยเอาลงอีกเอาลงอีกก็ลงอีกนะครับเชื่อบ่ว่านี่คือน้องแบมครับน้องแบมไพลินบ่เชื่อผู้ชมบ่เชื่อว่าซั่นต้องลองจังหน่อยเด้พิสูจน์แน่เรื่องพิสูจน์แน่เดี๋ยวยายขออนุญาตติดไมค์ให้ลูกโอ้ยให้น้องติดเองใช่นี่จะถึงอยู่แล้วเชียวจะน้อยบางคนไม่เชื่อน้องแบมไพลินจัดไปขึ้นหัวมาก
ขอฟังเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมคะเฮ้เฮ้วันนี้จะได้กินข้าวแซ่บกินข้าวทอดด้วยขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ก็แล้วกันนะคะสำหรับคนที่ตรงมาเก่งแล้วแกเปลี่ยนใจแล้วถูกฟ้องแล้วก็หล่อหล่อมากลูกแกขอจับมือดิมือของมือของนี่วงผู้เต้ยวงผู้เต้ยดังเลยดิยิ้มยิ้มน้องแบมไพรินครับขอบคุณมือกองแล้วด้วยมานั่งคุยกันของแท้ของแท้โอ้ยขอบคุณมากครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่พี่กำลังทำใหม่เทปน้องแบมน่าจะเป็นเทปแรกๆที่จะทำเป็นช่วงล่องเรือหารักนั่งพูดคุยกันในเรือกินอาหารในเรือนั่งคุยกันนี่แหละหนูกลัวน้ำไหมกลัวกลัวน้ำเหรอกลัวพี่กลัวพี่หรือกลัวยายพี่ไม่ต้องกลัวหรอกตาพี่มันเป็นอย่างนี้รักยายตลอดเลยรักยายเสมอยายยายก็ติดตามโอ้ยคุณกับพี่ยายกดติดตามติดต่อติดตามไม่หลายนู่นนี่ท่านกันใช้งั้นมาดูเลยน้องขอยายกำนมยายอะไรขอจับมือทีนึงน้องแบมเราจะต้องไปคุยกันในเรือในบรรยากาศนะเดี๋ยวคุณยายมีคนพายมันเป็นช่วงช่วงหนึ่งช่วงใหม่เลยนัดป้าไปที่นี่พี่ส่งให้พี่ส่งให้เดี๋ยวส่งมันจะขวมไหมคะเนี่ยมันจะขวมก่อนส่งคนเอ้ยมีตลกไหมคนตากล้องเนี่ยคุณยายลงก่อนนานมีสาวๆมาเนี่ยเขาจะตื่นเต้นมากโอ้ยยายชอบเพลงไหนของน้องชอบผลงานที่อยู่ใน TikTok ที่ใส่ชุดว่ายน้ำสีเหลืองๆเหลืองเขียวๆอันไหนไอ้เบิ้งไงเอาโทรศัพท์ไปมากระดาษที่ผมเห็นมาไอ้คือผมเห็นว่าใครเห็นนี่เลยว่ะว้าย่าหน่าหักแข้งเต้นแล้วเต้นอันนี้ป่ะค่ะโอ้ยไอ้ไฟฟันตัวนี้ที่รามเขาไว้ก็น่ะมองไหนเฮ้ยผู้ชมครับพาคนบางซีซีร้านฮะเพลงใหม่เพลงใหม่พร้อมพ่อใหญ่ซีร้านฮะจะพ่อใหญ่ซีร้านลองคิดดูดิหน้าฮักเนาะโอ้ยต้นไม้ข้างหลังกับเข้ากันพอดีนี่บ่ย่ายติดใจนี่บ่ย่ายติดใจอันนี้อันเดียวเลยธรรมชาติสีเขียวหัวสีหูบ่ย่ายมักสีเอาบิกินี่สีเขียวมาน้ำเงินเอออุ้ยสีอื่นก็ได้ดอกย่ายฉับย่ายฉับตากล้องลงไปก่อนต้องมีสักวันแล้วมันจะจมจมหรอกมันเคยคว่ำหรือยังครับไม่เคยไม่เคยยังเหลือวันนี้แหละเอาไม่พายยายโทษกดเมย์ปีไส้ตาคุณนั่งหลาลงอ่ะนั่งหลาลงยายนั่งตักบ่ค่ะนั่งว่างตักเดี๋ยววันนี้นั่งเลยดูนั่งเลยน้องแบมนี่น้องแบมเคยกินไหมเนี่ยบ่ค่ะบ่เคยเลยบ่อ้าวครั้งแรกครับพี่น้องมานี่ครับต้องมากินจุครับพี่น้องโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยกินเนี่ยใครกินนะฮาเลยนะจริงเหรอจริงเฮ้ยอันนี้ไข่ผำแกงไข่ผำต่อด้วยนี่ครับอมน้องกินอะไรบำรุงอันนั้นอันนี้นี่จะได้หอยกินหอยจะหอยนวยตรงๆอยากกินหอยมันไม่ใหม่กินบ่ไอ้นี่ลาบเท่าได้ติดตามแล้วมาตั้งแต่วันนี้เป็นตะกุกตะกักนะยายมึงไม่ได้เติมปะเนี่ยไม่ได้ตะกุกตะกักเลยมึงนี่ตื่นเต้นอีหยังมึงว่าพี่ตากระแตนมากมึงว่าเป็นจังซี่เอาคุณรองชอบใครสักคนมั้ยล่ะคุณพี่อันนี้ทำอะไรไม่ถูกหรอกตอนนี้ยายก็เริ่มสายตาพร่ามัวแล้วเนี่ยทำไมนี่ความลับมันจะทำให้คนตาบอดอันนี้ตายายคือเหลืองเถอะยายสูซ่าไปได้หน่อยเฮ้ยลงเรือลงหยังวะบ่ค่ะบ่เคยว่ายน้ำบ่ว่ายเป็นค่ะก็หน่อยๆแบบว่าลงบ่มีเรือค่ะคือเล่นน้ำเลยแล้วก็เอากระติกใส่หลังถอดเสื้อผ้าบ่ถอดค่ะป้าเปื่อยเลยแล้วเป็นเล็กหน่อยมื้อนี้เล่นมาล่ะเรื่องอาหารก็นี่แหละแกงไข่ผำนี่แกงไข่ผำนี่กล้องครับนี่กันแนวกินเป็นบ่เนี่ยหนูบ่ค่อยกินไปรุ่นใหม่จะไม่รู้จะยังไม่ค่อยรู้จักสมัยอ้ายรู้จักหมดแล้วเดี๋ยวนี้อาจจะหากินยากจักหน่อยแม่ค่ะมาหนูอ่ะเคยเห็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่ออกมากินเนี่ยแหละบอกเท่าไข่ผำอะไรอย่างนั้นสิแม่ก็เคยกินอันนี้แกงไข่ผำนี่แหละซอบๆก่อน
ซับๆดูแซ่บอันนี้ใครผัมน้ำมูนี่ป่ะคะนี่เอามาให้ผมนะใครผัมเนี่ยใครผัมกับลาบเทาเนี่ยมันจะเป็นสาหร่ายน้ำจืดที่มันต้องเกิดเฉพาะในน้ำที่สะอาดเท่านั้นบนน้ำที่แบบไหลนิ่งๆซึ่งเป็นสาหร่ายอีสานแบบชนิดเม็ดกับแบบเส้นอันนี้เป็นแบบเส้นแบบลาบแบบลาบไอ้กินให้เบิ่งตัวล่องกันวะเดี๋ยวหาว่าบ่กล้าล่องเนี่ยนี่เขาที่ใส่ผู้นี้ผู้ชมครับนี่นี่ลาบเทาเขาจะใส่พวกเครื่องเคียงมีถั่วมีมะเขือมีอะไรต่างๆเยอะแยะจะแซ่บจะแซ่บเครื่องเคียงนี่นี่ครับลาบมันสิหอมแบบเอาม่านมาพวกพริกพวกข้าวขัวบ้านเฮาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพระผู้สาวมาลองเรื่องแต่ว่าก่อนท่านจะกินอาหารพวกซอยจุพวกอย่างอีหล่าต้องลองเปิดตอมก่อนเปิดตอมรับรสครับตอมรับรสแบบว่าเหมือนเขาจะกินไปปาร์ตี้เขาก็ต้องเปิดตอมหรือไหว้เนาะซิมหน่อยยังคือไปแกล้งหลานใช่นะนี่บริแกงดีวัวเอามาผสมเป็นเครื่องปรุงเป็นประเภทนี้ตอนแรกเชื่อว่าหนูตั้งใจว่าฉันยกขวดได้เลยหนูคิดว่าแบบมันอาจจะเป็นน้ำที่กินก้อนแบบถ้ามากินอาหารอีสานจนของดิบอย่างนี้มันจะได้ล้างปากแม่ก็ล้างปากอีดีอะไรคือมากินของกินกินลายก็แข็งรับเชิญนี่เป็นอันนี้เสร็จมันเป็นฟุ้งๆนะคะว่ามันหมอยกันหรือเท่าขี่ดื้อเลยยายเดือนยายเล่นมักเล่าดิเล่าเป็นคนชัดเจนเลยอันหอยที่เขากินเนี่ยน้ำมันนี่ป่ะคะไอ้สั่งมาจากนางหอยนี่ครับคุณผู้ชมครับหอยกับสั่งมาจากคุณเนี่ยสามันเท่าหอยน้ำตรงนุ่มใหม่หวานๆเขาบอกว่ากินอย่างบำรุงอันนั้นโจ้จ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขามองมาทั้งนี้นี่มีลูกคอกด้วยคุณยิ้มลูกใส่โอ้โหเดี๋ยวโอ้ยปลาลูกคอกยายแหลดลงไปเลยยายยายก่อนยายอ่ะให้กล้องเห็นแน่ผมว่ากล้องไม่เห็นโอ้ไม่ดิบตัวนี้ห้องยังกันเนี่ยสาบานมาไปตั้งใจต้องแบมอยู่ปีใดแล้วเรียนอยู่ปีซีแล้วค่ะสี่ตัวเอ้าเป็นยังขึ้นนานเล็กน้อยครับไอ้นึกว่าเป็นตัวม่อหาม่อหงดิอีหลีบ่หนีไอ้เอ้าอีหลีได้ย่าไอ้นึกว่ายังนั่นน่ะในที่จะเรียนจบเนี่ยย่าขอมอบประกาศนียบัตรย่าเป็นมันหย่อนแสงเร็วๆหักเรือเร็วๆคือบ่ไผไปจังโอ้เรือนี่กูบ่ได้ยังใจดีว่ะเข้าวงการได้ไงลูกเริ่มจากการประกวดเนี่ยนะคะเป็นเด้งในประกวดเมื่อก่อนบอกแมนประกวดตะเกียบว่ามักร้องเพลงแห้งแต่ว่าขี้อายเป็นคนจังหวัดใดก่อนคนหยาดเป็นคนขอนแก่นค่ะอ๋อเป็นคนขอนแก่นเป็นนักร้องประกวดมาก่อนตามรายการทีวีตามอย่างต่างๆนี่มั้ยครับแมนค่ะกะแต่ว่ารายการนี้สิออกหน่อยเพราะแบบบ่กล้าที่สิออกโทรทัศน์ขี้อายตะกี้ขี้อายแห้งเริ่มประกวดตั้งแต่อยู่ม.1ทั้งๆที่ตะกี้ก็ร้องเพลงใดจังซี่นะครับเพลงที่ประกวดเพลงพวกไหนเพลงเพลงแนวหรือว่าแบบอินดี้แบบของเพลงแม่พุ่มพวงมั้ยคะตะกี้มากแห้งไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะโชคดีโอ้สะบัดนะชัดมากอันนี้ไปเรียนร้องที่ไหนไหมหรือว่ามันเป็นขึ้นมาเองเป็นฟังเอาค่ะมันฟังเอาแล้วก็ฮัดเองร้องเล่นเวลากลับบ้านน่ะสิซื้อลงคงลงทาจะเป็นร้องเพลงอยู่ผู้เดียวบางทีแล้วมาเป็นบทต้องการเสียใจได้ยังไงใครไปเจออะไรที่ไหนหรือไม่ร้องเพลงเพลงบทต้องการเสียใจเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือมาทำเพลงกับพี่เบิ้ลเบิ้ลปทุมราชอ๋อพี่เบิ้ลไปเห็นแววเราอ่ะค่ะตะกี้กับสิเป็นสมัยแบบว่าร้องเพลงลง
โซเชียลโซเชียลเฮ็ดทำเพลงลงโซเชียลช่องหนูเองเหรอแมนค่ะกะว่าอัดลองธรรมดาเนี่ยแหละกะโคเวอร์เพลงคนอื่นนะแสนะค่ะลองอ๋อชื่อแบมไพรินมาก่อนแล้วใช่ไหมแมนค่ะคือเรามีชื่อมาก่อนแล้วพอพี่เบิ้ลมาไปเห็นในรายการไหนหรือว่าเห็นจากไหนจากรายการไอ้ร้องแรกแจกเงินร้องแรกแจกเงินเป็นรายการแรกที่ไปออกเลยผลสุดท้ายน้องเป็นนายแค่มาแลคุมมูแนะนำบอกว่าไปเด้อมึงมันได้เงินไปแค่นี้พ่อไปพ่อว่าได้เงินพ่อตอนนั้นก็เรียนแล้วก็เฮ็ดงานเก็บเงินพร้อมเนี่ยสินะซึ่งจะของเรียนประมาณเนี่ยแหละค่ะหลังจากนั้นก็มีคนมาแบบครับถ้ามาไปบอไปเฮ็ดเพลงน้ำอายบออย่างนั้นเสียนะคะพี่เบิ้ลไปเห็นบ่ครับแมนค่ะแต่จริงๆมาเฮ็ดเพลงนี่มันจังได๋ต่อมันก็มีเพลงบ่ต้องการเสียใจก็บ่คิดว่ามันสิดังต้องบอกน้องบอกแต่ว่าบ่คิดครับบ่ดังมากอ่ะคนตอบรับอีหยังหลายๆอย่างเฮ็ดให้มีงานเหมือนชีวิตก็สิเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนไปบ่ต้องการแต่หน่อยต้องบอกว่าเฮ็ดงานแต่หน่อยได้มีคอนเสิร์ตได้แบบไปลองให้คนฟังรู้ดีใจแห้งมีงานเพื่อแลกสวัสดีค่ะบ่ต้องการเสียใจนี่200เกือบจะ300แล้วนะ60กว่าแล้วเนาะมันสิมี2 2อันบ่2อันที่ลงถ้ารวมกันประมาณ500ล้านวิวได้บ่ต้องการเสียใจเพลงน้องแบมไพรินถ้ารวมแบบเกือบ500ล้านวิวเลยนะผู้ชมนะบ่ทำงานน้องคนนี้แบมไพรินบ่ต้องการเสียใจให้อะไรกับเรามั่งงานหลายบ่ตอนนี้งานคือแบบเฮ็ดบ่ได้พักบ่ได้พ่อนนะคะเต็มเดือนว้าวแล้วบัดนี้3เดือนที่ทั่วก็คือเต็มเดือนเลยหลังจากนั้นก็โควิดโอ้มันก็ได้สอนให้เฮาเอียงหลายๆอย่างเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบใหม่ช่วงโควิดช่วงนั้นทุกวันเลยมั้ยงานคอนเสิร์ตทุกวันค่ะไม่มีวันพักเลยวันละ2งานก็มีแน่ค่ะนี่โอ้แล้วหลังจากบ่ต้องการเสียใจแล้วทิศทางเป็นยังไงต่ออีหลานกะแล้วกะเฮ็ดเพลงคือเก่าค่ะกะค่อยๆแบบว่าสั่งสรรผลงานเพลงออกมาให้แบบว่าแฟนๆพอแบบบ่ได้หายไปอย่างนั้นซะนะคะกะเฮ็ดพอให้เขาแบบได้อยู่นําเฮาได้ฟังเพลงเฮาบ่ได้มีแค่เพลงเดียวอย่างนั้นซะนะคะพี่ล่ะบ่กล้ากินบ่กล้ากินอันนี้เบิดติแม่นค่ะนี่ซิกเนเจอร์อยู่ร้านผู้ใดมาก็ชิมวัยรุ่นสมัยเขาก็ร้องแต่ว่าบ่ได้แนะนําคันคนบ่กินก็บ่เป็นหยังแต่ว่าคันอีหลากินเนี่ยสิมีห้างมีหยังเด้อเป็นยังคะไอ้บอกเขาไม่เคยเลยว่าตัวบอกินเนื้อแต่ย่าจูบอกว่ากินได้ไอ้บอกว่าเราบอกินแต่ว่าคำว่าเอาสีบอลงกับผมขันน้องแบมกากินเนื้อจุเนี่ยต้องสีโดดน้ำอันนี้นะครับน้องแบมลองดูไหมลองค่ะลองมาทั้งเชือกต้องลองเนาะทั้งที่เนาะแมนซิกเนเจอร์ของหลานบอลองบ่ได้ท่านหนูกินปุ๊บนี่มี5เลยมี5เลยบ่ค่ะครับมันเฮาต้องเริ่มกินจากอีหยังก่อนตับหรือว่าตับเนื้อก็ได้อีหลาของมึงต้องใส่มือแล้วเนาะนี่ก็คือตับโอ้โหของแท้เห็นไหนกินตับบ่หั่นนี่มาค่ะโอ้ยกินตับได้ครับนี่นะวันที่5ตรงมันขึ้นเรือนี่แหละโอ้โหน้องแบมไพรินเขาบอกว่าเป็นคนนึงที่เล่นคอนเสิร์ตเล่นสดแล้วมันมากนะอีกคนนึงนะเวลาอยู่หน้าเวทีนี่คือประสบการณ์พวกนี้มันได้มาจากใส่มันเป็นมาเองเนาะไอ้ว่าพูดแล้วว่าเขาฮักเฮาเขามาเบิ่งเฮาย่างหน่อยเว้ากับเขาเอนจอยกับเขาตั้งแต่หน้าเวทีมันก็มีความสุขเขาก็มีความสุขเขาได้แบบยกมือค่ะห้องกีดอีหยังจังซี่นะมันก็ความมั่นใจมันมาเองเนาะแม่นค่ะความมั่นใจมันก็สิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าเราทําบ่อยๆมันก็จะมาแต่กี้นี่หวยอายขึ้นเวทีร้องแต่เพียงอย่างเดียวร้องให้เขาเต้นจนหูรับตับใหม่บ่เว้านําเขาพร้อมเด้บ่แบบคนโสดจังซั่นจังซี่บ่มีกีดมีกีดตับแซ่บบ่แซ่บค่ะร้องๆกับมึงเหนือติล่ะเหนือบ่เหนือเป็นตาแซ่บนะคะเนาะเป็นตาแซ่บอันนี้เขาเอิ้นอีหยังค่ะ30กีบอ้าวสิผาคีริ้วยังแบบแหมผาคีริ้วโอ้กินเนื้อตัวนี้ค่อยจูอีกแล้วเนื้อหาบแฮงเนื้อค่อยจูกินเนื้อตัวนี้ป้าป้าจังหว
อดผักชีสอยู่กับเป็นแซ่บๆนี่เนาะรู้ว่าโอ้ยพ่อลูกแซ่บละแซ่บเพราะตัวย่างละอู้ผักชีสอยู่เดี๋ยวอาชีร้องให้เบิ่งเนี่ยโดดอีกไอ้กินมั้ยย่ากระโดดแซ่บๆกินเลี้ยวกินไปกินเลี้ยวกินไปกินเลี้ยวกินผักกินเลี้ยวลาก็จำว่าเก็บรู้ๆอยากกินเบิ่งร้องมาไฟเลี้ยวไว้ลองมากเท่าเชียร์ต้องร้องในเบิร์ดเออเนี่ยผักกินเลี้ยวแซ่บป่ะผักกินเลี้ยวแซ่บแห้งอ่ะโอ้มันเอียงโอ้แซ่บโอ้มาบักตัวนั่นหรือเขาไม่ได้ผมว่าห้ามขึ้นโคกดีกว่าขึ้นมากินบนโคกดีกว่าพูดแต่เรื่องความรักหน่อยน้องแบมมีแต่คนดูคลิปน้องแบมดู TikTok ดูนั่นตัวนี้ผมเชื่อว่าชอบน้องแบมแบบว่าโอ้โหอยากพูดว่าน้องแบมนี่มีแฟนไปเนาะยังบ่มีค่ะยังบ่มีเนาะเป็นตะแซ่บเนาะเดี๋ยวให้น้องก่อนครับคือได้ป้อนหัวป้อนหัวให้กันจังใดเนาะคือหน้าสิดค่ะเอาไปใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ยามนางนี่ไม่ใส่คือหยังคือยานยานหยังยานไผ่ยานน้องเขามาเป็นไผ่เนี่ยครับน้องแบมอันนี้ก็คือพี่แจมพลอยไพรินค่ะพี่แจมพลอยไพรินพี่หลานเชิญน้องแจมพลอยไพรินอันนี้อยู่ค่ายเดียวกันมั้ยนี่ตอนนี้เป็นศิลปินอิสระเป็นศิลปินอิสระแมนโอ้แต่แสดงว่าเมื่อก่อนก็อยู่ค่ายใช่ค่ะอยู่ค่ายเซิร์งมิวสิกไทยบ้านซีรีส์ค่ะอ้าววะแมนค่ะเขาบ่ได้มาไกลเขามาเธอใจถึงใจของอายเป็นของเธอไปจักรอยล้านแล้วตอนนี้ตอนนี้น่ะจะประมาณ47ล้านค่ะใช่เดียวพี่น้องเอาคือได้มาพร้อมกันนี่ตามหัวใจมากเอ้ยนี่จังได๋เนาะเอาคือเมื่อกี้คือว่ายังบ่มีแฟนคือบ้านผมหยอกย้ายมันบ่หยอกย้ายซื่อๆหยอกว่าท่านมีแฟนเตื้ออันตายแล้วนี่เป็นยังไงไปพ่อกันยังไงคือได้พ่อกันอยู่ไสอยากโหแฟนครับท่านมีแฟนตอนแรกพ่อกันเลยเทื่อแรกนี่พ่อกันอยู่งานหน้าหนาวคอนเสิร์ตไทยบ้านเดซีดีหน้าหนาวแมนค่ะหน้าหนาวซองไปบังเอิญพ่อกันอีกรอบนึงตอนรายการไม้ทองคำหมอลำฝั่งเพชรพ่ออ้ายเนี่ยแหละแมนทายมือเดียวกันแล้วหลังจากนั้นแฟนคลับเพิ่นก็จับจิ้นกันมาเรื่อยๆอ๋อแฟนคลับจับจิ้นก็เลยจิ้นจริงก็มักอีหลีนะมักอีหลีโอ้ยนี่มันยังไม่มีใครรู้เลยนะยังจริงเหรอนี่รายการแรกเลยนะคะเฮ้ยไม่มีใครรู้เลยยังไปลินควงแฟนมาออกสแตกแดกตับรายการแรกเปิดตัวแฟนตัวจริงน้องแบมไพลินอ้าวเราคลิปที่ดูใน TikTok ล่ะยังอยู่วะใจเลิกติดตามไปดูแล้วน้องแจมกินเป็นป่ะนี่จุย้ายฝังใจเป็นค่ะเป็นค่ะลองเบิ้งลองเบิ้งเอาครั้งแรกเอาเงยหน้าขึ้นแลบออกมาลินโอ้ยเขินเลยจะกระโดดเตะปลายจะคล้องง่ายๆเดี๋ยวน้องปอนแค่รับตาเอ้ยปอนโอเคนะครับเราฝากไปแค่นี้ลาไปก่อนนะครับพ่อใหญ่นี่คือขั้วหน้าฮักของน้องๆ นะครับเขาเรียกว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงที่ของน้องๆให้ความเขาเรียกว่าบันเทิงของคนไทยมากนะครับอ่ะน้องหลับฝากผลงานแน่น้องแบมแล้วก็น้องแจมก็แจมกะเร็วๆนี่นะคะสิปล่อยซิงเกิลใหม่นะฝากติดตามช่องแจมพลอยไพรินออฟฟิเชียลนะคะก็ฝากติดตามผลงานเพลงใหม่ปล่อยไปได้บ่โดนนี่ซื้อเพลงว่าจังหวะนรกสามารถรับชมรับฟังได้ที่ช่อง YouTube แบมไพริน Official วันนี้เซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดของน้องแชมป์ด้วยวันนี้ครับ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday สุขสันต์วันเกิดนะน้องนะขอให้ทำโปรเจกต์อะไรก็ขอให้ปังๆเฮงๆหมดเลยคิดอะไรดีๆก็ขอให้เขาเรียกว่าประสบผลสำเร็จทุกอย่างทั้ง2คนเลยนะลูกนะขอบคุณที่ให้ความบันเทิงกับคนไทยรักษาหัวใจตัวเองให้ดีนะขอบคุณมากๆนะครับฝากด้วยนะครับมันตะเคยกินน้ำไอ้ตุ๊กน้ำไอ้ตุ๊กดีๆนี่ตุ๊กจะอยู่น่าเกลียดไหมมันกับคนมึงก็เจ้าก็อยากเห็นบางเทื่อมันก็เป็นการสารลับเป็นคอนเทนต์มันมีเรื่องมีเล่าไงก็ให้นอกมีเรื่องแล้วเนี่ยตอนนี้มีเรื่องแน่นอนเนี่ย
ไปล่างที่ล่ะได้ใหญ่ไปล่างโอ้ยนั่งอยู่นี่แหละไหนตูดน้องเห็นบอลน่ะเนี่ยเห็นบอลเขาจับบอลรังเกียจเห็นบอลนี่เบิ้งนี่คนอื่นนี่เจ้าของช่องเดแท้ได้คนเพิ่นได้5ตึ้มร้านนี้เป็นร้านล้างรถประจำอยู่ข้างๆร้านสไตล์เด็กตับแสดงว่าลูกหลานอาบน้ำม้าดูมั้ยว่าเป็นหมาไก่ดูแลกันดีเนาะสวัสดีครับผมอีปุงลาสออนนะครับสวัสดีแฟนคลับ FC สแตกเด็กตับทุกท่านนะครับก็อย่างที่เรารู้นะครับการที่เราจะได้เงินจาก YouTube นะครับเราก็ต้องอาศัยยอดวิวจากแฟนคลับทุกท่านนะครับที่มาดูนะครับแล้วก็การที่เราจะออกไปถ่ายคลิปแต่ละครั้งนี่ก็ต้องมีค่าเดินทางมีค่าตัดต่อมีกว่าจะได้มาแต่ละคลิปก็ต้องต้นทุนนะครับเราก็ต้องมีต้นทุนนะครับก็อย่างที่บอกตอนนี้ YouTube เขาแบบว่าเคร่งครัดมากๆพอติดเหลืองเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เงินน้อยหรือว่าแทบจะไม่ได้เงินเลยนะครับผมก็เลยนะครับทำเสื้อขึ้นมานะครับเป็นเสื้อสแตกแดกตับมีอยู่3สีไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีแดงนะครับซึ่งเป็นเสื้อกีฬาที่ใส่สบายๆนะครับนี่เวลาเราจะแต่งตัวสบายๆหรือว่าไปทำอะไรก็สบายๆนะครับเป็นเสื้อแบบนี้นะครับก็เอาไว้ให้เป็นแฟนได้อุดหนุนนะครับเพื่อใช้เป็นต้นทุนในการที่จะทำคลิปสนุกสนุกให้เป็นแฟนได้ชมกันนะครับในราคา370บาทนะครับส่งทั่วประเทศเลยนะครับส่งฟรีนะครับ370บาทแล้วก็มีหมวกตัวนี้ครับในราคา350บาทนะครับเป็นงานปักทั้งใบนะฮะ350บาทส่งพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับก็ขอบคุณ FC ที่สนับสนุนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับมีเสื้อแล้วก็หมวกนะครับใครสนใจนะครับติดต่อมานี่นะครับ LINE @LP22 นะครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับ